ทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนทำบุญปีใหม่บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรโต๊ะโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับปีใหม่นี้ขอให้แก่แก้วมังกรและเจ้าเหมียวมีแต่ความสุขอิ่มหนำสำราญมีของกินอร่อยอร่อยไม่ขาดด้วยเถิดสาธุตักบาตรเสร็จแล้วพวกเราเข้าไปกราบพระพุทธรูปในวัดกันดีไหมแก่นกำลังจะชวนอยู่พอดีเลยคุณมังกรกับเจ้าเหมียวไปด้วยกันนะไปเลยไปเลยเหมียวยังมีพรอีกหลายข้อยังไม่ได้ขอพระเลยเดี๋ยวจะต้องขอให้หมดเมี้ยวดูสัตว์พวกนี้สิน่าสงสารจังทำไมต้องถูกจับมาขังรวมกันอยู่อย่างนี้นะนั่นสิดูปลาพวกนั้นลอยขึ้นมาหายใจมันใกล้จะตายกันอยู่แล้วเห็นปลาน่าสงสารแบบนี้เหมียวเลยไม่อยากกินปลาแล้วล่ะมังกรว่าเราซื้อปลาในถังนี้ไปปล่อยกันดีไหมปล่อยไว้แบบนี้ต้องตายกันหมดแน่ๆเลยดีเหมือนกันนะคุณป้าคะพวกเราขอซื้อปลาในถังนั่นหมดเลยนะคะเอ๊ะทำไมมีน้ำไหลออกจากถุงปลาของเจ้าเหมียวล่ะไหนๆเจ้าเหมียวหยุดก่อนขอแก่นดูหน่อยสิถุงรั่วจริงๆด้วยไปโดนอะไรมาเนี่ยหรือว่าจะโดนเล็บเหมียวนะเหมียวน้ำรั่วแบบเนี้ยเดี๋ยวเจ้าปลาน้อยก็ตายพอดีทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยดูสิเอานิ้วอุดไว้ก็ไม่อยู่รู้แล้วทำยังไงล่ะแกนพวกเราตามแกนมาเร็วเข้าอ้าวนึกว่าจะหาทางช่วยเจ้าปลาวิ่งมาซื้อลูกชิ้นเลี้ยงมังกรเฉยเลยแหมเจ้ามังกรรีบฉวยโอกาสอีกแล้วคุณมังกรกินหมดแล้วขอไม่เสียบลูกชิ้นให้แก่นนะได้เลยอืมอ่ะนี่เอาไปเลยว่าแต่ว่าแก่นจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นไปทำอะไรเหรอก็เอาไปช่วยอุดไม่ให้น้ำรั่วนะสิเอ๊ะทำยังไงล่ะแก่นแม่ง่ายนิดเดียวแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูน้องๆจะรู้ไหมนะว่าไม้เสียบลูกชิ้นจะเกี่ยวข้องอะไรกับรูรั่วบนถุงน้ำพลาสติกเราไปลองทำดูพร้อมๆกันค่ะเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้ในมือของพี่บอลมีอะไรอยู่ครับน้ำเขียวค่ะน้ำเป็นสีเขียวใช่ไหมครับและมีอีกหนึ่งอย่างครับน้องๆนั่นก็คือไม้ถ้าสมมุติว่าพี่บอลเดินไปซื้อน้ำเขียวมาแล้วก็ทาลูกชิ้นไปด้วยแล้วลูกชิ้นหมดเกิดอุบัติเหตุหกล้มลงไปแล้วไม้เสียลูกชิ้นก็มาเสียเข้าที่ถุงน้ำเขียวของพี่บอลน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแตกอะไรแตกเอ่ยน้ำถุงแต่พี่บอลมีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือแก้วแบบกระดาษแล้วถ้าพี่บอลใส่น้ำเขียวลงไปในแก้วใช่ไหมครับแล้วบังเอิญว่าเขียนหนังสืออยู่แล้วดินสอทิ่มลงไปในแก้วน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับฮัลโหลแล้วพอมันเปิดดินสอออกมาน้ำน้ำเขียวมันก็จะรั่วออกมาที่โต๊ะแล้วมันจะทะลุจริงๆอย่างที่น้องๆว่าหรือเปล่าอยากรู้ไหมครับอยากถ้าอยากรู้ต้องทำดูอย่างแรกที่เราจะมาทำการทดลองกันนะครับพี่บอลจะให้เริ่มจากแก้วกระดาษแล้วก็ดินสอนะครับ
พี่บอลจะให้น้องๆช่วยพี่บอลเทน้ำลงไปในแก้วหน่อยสิครับไหนน้องๆคิดว่าถ้าพี่บอลเอาดินสอจิ้มเข้าไปในแก้วน้องๆคิดว่าน้ำจะหกตรงส่วนไหนของแก้วครับรูที่เกิดจากอะไรครับพี่บอลงั้นมาลองทำดูกันเลยค่ะให้น้องๆใช้ดินสอปลายแหลมเสียบเข้าไปตรงด้านข้างของแก้วกระดาษที่มีน้ำอยู่ด้านในลองสังเกตกันดีๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแก้วน้ำนี้บ้างตอนนี้น้ำในแก้วของเราไหลลงมาข้างล่างหรือเปล่าครับหยดตรงไหนครับมาถึงน้องๆฝั่งนี้บ้างนะครับถ้าน้องแพรวาลองเสียบดินสอเข้าไปในแก้วกระดาษที่มีน้ำอยู่ข้างในบ้างผลจะออกมาเหมือนกันหรือไม่มาช่วยกันสังเกตดีกว่าค่ะเอาละครับน้องๆพอเราเอาจ้อยดินสอเนี่ยทิ่มลงไปในแก้วกระดาษที่มีน้ำเกิดอะไรขึ้นบ้างครับน้ำหยดจากแก้วที่เราเจาะคิดว่าทำไมน้ำถึงไหลออกมาจากรูที่เราเจาะล่ะครับน้ำมันเยอะแล้วมันก็จะมีรูอยู่ตรงนี้มาถึงอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างครับน้องๆที่จะมาทดลองกันนั่นก็คือลองสัมผัสดูสิครับว่าเจ้าถุงพลาสติกที่เราจับอยู่ในมือเนี่ยมีลักษณะยังไงครับเหนียวๆนิดนึงแตกต่างจากแก้วกระดาษยังไงบ้างจ๊ะแก้วมันเป็นเหมือนกระดาษแต่ว่านี้มันเป็นถุงพลาสติกถ้าเราเอาไม้จิ้มลูกชิ้นแบบนี้นะครับเสียบลงไปที่ถุงน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจากไหนเอ่ยจะเหมือนกับการที่เราเอาดินสอจิ้มลงไปในแก้วกระดาษหรือเปล่าครับก็เหมือนค่ะเพราะว่ามันจะรั่วออกมาเหมือนกันว่าแล้วก็เทน้ำลงไปในถุงพลาสติกเลยค่ะจากนั้นก็ใช้หนังยางมัดปากถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมทดลองกันต่อไปแล้วล่ะค่ะพอเราเอาไม้แหลมจิ้มลงไปแล้วเป็นยังไงครับไม่รั่วเลยอ่ะถ้าเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอีกหนึ่งอันจิ้มลงไปแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะรั่วน่าจะรั่วเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเอาไม้แหลมจิ้มลงไปมันก็น่าจะรั่วงั้นลองดูเลยดีกว่าครับเป็นยังไงครับตอนนี้ถุงของเรามีน้ำหยดออกมาหรือเปล่าครับก็ไม่หยดอยู่แต่ว่ามันอันนี้มันเปียกระหว่างแก้วน้ำกระดาษกับถุงพลาสติกที่ใส่น้ำแบบไหนทำให้น้ำไม่หยดออกมาครับถุงพลาสติกพี่บอลก็มีอุปกรณ์มาอีกหนึ่งอย่างสัมผัสดูครับว่ามันคืออะไรพลาสติกเป็นยังไงครับทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือแบบนี้ในข้าเคยเห็นยกมือขึ้นเห็นจากไหนครับเหมือนเวลาใส่ยาทำด้วยอะไรครับพลาสติกใช่หรือเปล่าลองสัมผัสดูก่อนนะเป็นยังไงครับพลาสติกไปเห็ดน้องๆสรุปว่าทั้ง2 อย่างนี้คืออะไรครับพลาสติกถ้าพี่บอลเนี่ยเอาน้ำใส่เหมือนการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะครับเอาไม้แหลมหรือดินสอเนี่ยจิ้มลงไปน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็น่าจะไม่รั่วเหมือนกับที่เราทดสอบไปกับพลาสติกเมื่อกี้นะคะคิดว่าไม่น่าจะรั่วใช่ไหมครับจะเป็นอย่างที่น้องๆคิดหรือเปล่าก็ต้องทดลองด้วยการใส่น้ำลงไปในถุงและใช้ดินสอจิ้มลงไปมาดูผลกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรเป็นยังไงครับน้ำรั่วหรือเปล่าไม่รั่วนะครับเป็นอย่างที่หนูคิดจริงๆด้วยมาดูอีกชนิดนึงบ้างดีกว่านะครับลองเอาไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มเข้าไปที่ถุงก๊อบแก๊บดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้ำรั่วไหมครับรั่วนิดนึงวัสดุแบบไหนครับที่เวลาเราเอาไม้แหลมหรือดินสอจิ้มลงไปแล้วเนี่ยทำให้น้ำรั่วครับมีก๊อบแก๊บแก้วแล้วแบบไหนที่เราเอาไม้แหลมจิ้มลงไปแล้วเนี่ยน้ำของเราไม่รั่วเลยครับถุงพลาสติกค่ะพลาสติกนั่นเองแหละครับเมื่อเสียบไม้หรือดินสอไปที่ถุงน้ำพลาสติกแล้วถุงไม่รั่วเป็นเพราะถุงพลาสติกมีคุณสมบัติเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีมากขณะที่เราแทงของแหลมไปที่ถุงพลาสติกทำให้เกิดช่องว่างขึ้นแต่พลาสติกสามารถยืดหยุ่นกลับมายึดตัวรอบแท่งไม้หรือแท่งดินสอเป็นการอุดรอยรั่วที่ถูกแทงน้ำจึงไม่สามารถไหลออกมาจากถุงพลาสติกได้นั่นเองครับคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นได้ดีของพลาสติกเราสามารถพบเห็นได้จากสิ่งของใกล้ๆตัวเช่นพลาสติกที่นำมาห่อผักผลไม้หรืออาหารต่างๆซึ่งความยืดหยุ่นนี้ช่วยทำให้พลาสติกแนบสนิทกับสิ่งของต่างๆได้ดีครับถ้าน้องๆได้ทดลองทำเองที่บ้านหรือโรงเรียนอย่าลืมส่งภาพหรือคลิปวิดีโอมาอวดกันตามที่อยู่นี้นะครับรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยล่ะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย